เพราะว่าจะเก็บตังค์เอาไว้กินข้าวแต่วันนี้เป็นวันนี้ก็เลยมาเป็นเพลงแล้วก็ตอนนี้เล่าเรื่องราวให้มีเพลงหนึ่งมือเพลงที่เขียนตอนแรกๆเลยตุ๊กตาครับเดี๋ยวผมจะร้องกับพี่เจนี่ครับ